หรือจัก,กรวาลจะเหวี่ยงเธอมาเขียนโดยนงนาฏตอนที่24เรื่องของโยธกาตอนจบคนที่จัก,กรวาลส่งมาให้รักคุณฉันแบกเอาความสับสนวุ่นวายใจรวมถึงความละอายแก่ใจในสิ่งที่ฉันเผลอใจติดตัวกลับมายังบ้านหญิงอุ่นเมื่อมาถึง ฉันก็รีบขึ้นไปหมกตัวอยู่บนห้องไม่พูดไม่จากับใครได้แต่พยักหน้าตอบรับคำทักทายจากณน,นวนที่ตะโกนเสียงดังชมว่ารถยนต์นำเข้าสีดำที่ฉันขับกลับมานั้นสวยมากฉันอดทนรอการติดต่อกลับมาจากเกรสอยู่นานนึกอยากลองใจเธอดูสักครั้งว่าถ้าฉันไม่เป็นฝ่ายโทร หรือส่งข้อความไปหาเธอก่อนแล้วเธอจะติดต่อกลับมาหากันอย่างที่รับปากฉันเอาไว้หรือเปล่าแต่ก็เปล่าเลยกเกรซเงียบหายไปทั้งวันท้องฟ้ามืดสนิทลงป่าน,นี้สมาชิกทุกคนในบ้านคงแยกย้ายกันไปพักผ่อนฉันเปิดประตูออกมาจากห้องสิ่งแรกที่ทำคือการเดินขึ้นไปบนดาดฟ้า เพราะต้องการปลดปล่อยความรู้สึกที่คับแน่นอยู่ในใจทั้งหมดให้ลอยขึ้นไปในอากาศสายลมเย็นช่วงปลายปีพัดผ่านมาเทศกาลปีใหม่ใกล้จะมาถึงอีกครั้งหลายเดือนแล้วสินะที่ฉันไม่ได้ขึ้นมาชมบรรยากาศบนดาดฟ้าแห่งนี้ภายใต้ท้องฟ้ากว้างกับความเงียบฉันนั่งนึกทบทวนถึงสิ่งต่าง ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงหลายวันที่ผ่านมาสิ่งที่ผลักดันให้ฉันเดินมายังจุดนี้จุดที่ฉันกำลังอึดอัดใจจากการต่อสู้กันระหว่างความรู้สึกผิดชอบชั่วดีฉันนึกย้อนไปถึงครั้งแรกที่เราเจอกันตอนที่ฉันจงใจเดินตามหลังเธอคนนั้นไปเข้าห้องน้ำคืนที่เราเจอกันในสวนเป็นฉันเอง ที่เดินเข้าไปทักทายเธอก่อนเช้าวันที่ฉันยื่นมือเข้าไปยุ่งเรื่องครอบครัวของคนอื่นจนกระทั่งถึงวันที่ฉันพยายามใช้อกของตัวเองให้เป็นที่พักพิงสำหรับเธอวันที่เราสองคนจูบกันในรถวันที่ฉันเสนอตัวเป็นฝ่ายรอให้เธอเลือกไม่เคยมีใครบังคับให้ฉันทำอย่างนั้นมีเพียงฉันเท่านั้น ที่เต็มใจทําในระหว่างที่ฉันกำลังทบทวนถึงสิ่งต่างๆที่ผ่านมาระหว่างฉันกับเกรสเสียงของใครคนหนึ่งก็ดังขึ้นพี่ก็นึกว่าปันหรือไม่ก็กี้ที่แท้ก็เป็นคนหลอของพี่นี่เองฉันหันกลับไปยิ้มแย่ๆให้กับพี่ยูก่อนจะพูดขึ้นว่า เดี๋ยวนี้ปันคงไม่ชอบขึ้นมาดูดาวแล้วล่ะพี่น่าจะคอยเฝ้านิพาอยู่ในห้องมากกว่านั่นสิเนาะกี้ก็เหมือนกันถ้าจะดูดาวก็คงจะไปดูที่บ้านคุณสาคงมีแต่เยลกับพี่เท่านั้นล่ะมัง้งที่ยังต้องขึ้นมาดูดาวอยู่บนนี้ฟังจากน้ำเสียงของพี่ยูแล้วฉันคิดว่าพี่ยูเองก็คงมีเรื่องไม่สบายใจอยู่เหมือนกัน แต่พี่ยูดันเป็นคนถามฉันขึ้นมาก่อนรถสวยดีนะไหนเยวเคยบอกกับพี่ว่าจะไม่มีวันเลิกขี่บิ๊กไบค์ไงคุณเกรซใช่ไหมที่ทำให้เยวเปลี่ยนใจแม้จะไม่ใช่พี่น้องกันแท้ๆแต่พี่ยูก็รู้ใจน้องๆในบ้านหญิงอุ่นเสมอบางทีถ้าฉันปรึกษาเรื่องหนักใจไปกับพี่ยูฉันอาจจะได้ทางออกที่ดีที่สุด ถ้าวันหนึ่งพี่เกิดปรรักคนที่มีเจ้าของซึ่งเขากำลังมีปัญหากันและอาจจะเลิกกันในสักวันพี่จะทำยังไงพี่อยู่ส่งสายตาแห่งความเป็นห่วงมาให้กันก่อนจะบอกกับฉันว่าคำถามนี้ตอบยากจังเธอส่งยิ้มอย่างอบอุ่นมาให้ก่อนจะพูดขึ้นว่าสำหรับที่ มันไม่สําคัญหรอกว่าเขาจะมีปัญหากันหรือเปล่ามันสําคัญที่ว่าเขาจะเลิกกันจริงหรือเปล่าต่างหากถ้าเขายัางลังเลไม่กล้าตัดสินใจพี่ก็คงต้องถอยกลับมาตั้งหลักพยายามเว้นระยะให้เขามีพื้นที่ในการคิดอย่างอิสระเราจะได้ไม่ขึ้นชื่อว่าเป็นมือที่สามของครอบครัวคนอื่นแล้วเราจะรู้ได้ยังไง ว่าเขาจะเอาอยัางไงกันแน่ก็คงไม่มีอะไรดีไปกว่าการถามเขาแบบตรงๆหรอกมังเยลส่วนคนนอกอย่างเราคงทำได้แค่รับมือให้ได้กับทุกคำตอบที่เขาจะตอบมาก็เท่านั้นเองเมื่อได้ยินมุมมองของพี่ยูเกี่ยวกับเรื่องนี้ฉันจึงตัดสินใจเล่าเรื่องระหว่างฉันกับเกรสให้พี่ยูฟัง พี่ยูแนะนำกับฉันว่าฉันควรนัดเจอเกรซและพูดคุยกันอย่างเปิดอกการที่ฉันสารภาพว่าตัวเองรู้สึกยังไงกับเกรซอาจไม่ใช่เรื่องผิดแต่มันจะผิดแน่ๆถ้าฉันจะเดินหน้าต่อไปทั้งที่เกรซเองก็ยังไม่ได้ตัดสินใจเด็ดขาดที่จะเลิกกับสามีบางทีสิ่งที่ฉันกำลังเข้าใจมันอาจเป็นความคิดของฉันเองฝ่ายเดียว โดยที่เกรสเองไม่เคยคิดจะอยากกับสามีของเธอเลยก็ได้พี่ยูบอกกับฉันว่าฉันควรกำหนดระยะเวลาให้ชัดเจนในการที่จะได้รับคำตอบและมันไม่ควรยืดเยื้อไปมากกว่านี้เพราะสุดท้ายแล้วคนที่เจ็บก็คงมีแต่ฉันเรื่องของผัวเมียพี่ว่ามันซับซ้อนมากเลยนะเยวดูอย่างผิงสิ โดนแม่ผัวเฉดหัวออกจากบ้านมาตั้งเป็นปีแฟนผิงก็ไม่เคยมาดูดำดูดีอะไรแล้วอยู่ดีๆผู้ชายคนนั้นก็เหมือนจะกลับมาตามง้อให้ผิงกลับไปอยู่ด้วยกันผิงที่เคยยืนยันหนักแน่นว่าจะไม่มีวันกลับไปเป็นสะพยบ้านนั้นอีกเด็ดขาดก็ยังทำท่าทางลังเลใจได้เลยพอพูดถึงเรื่องของพี่ผิงขึ้นมาสีหน้าของพี่ยูก็ดูเครียดเครียด พี่ยูคงจะเป็นห่วงพี่ผิงมากตั้งแต่มีพี่ผิงเข้ามาฉันก็เห็นพี่ยูดูสดชื่นมากขึ้นอาจเป็นเพราะวัยใกล้เคียงกันเลยพูดคุยกันถูกคอถ้าพี่ผิงต้องย้ายกลับไปอยู่กับสามีเก่าที่เลิกกันไปแล้วพี่ยูก็คงจะเหงามากอยู่เหมือนกันแล้วพี่ผิงเขาจะกลับไปคืนดีกับผู้ชายคนนั้นไหมพี่ก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่เห็นเขาเล่าให้ฟังว่าช่วงนี้ผู้ชายคนนั้นโทรหาเขาบ่อยๆพี่ไม่กล้าถามผิงให้มากไปกว่านี้แต่เรานะ่ะต้องถามคุณเกรสเขาให้ชัดเจนนะเพราะมันเป็นเรื่องของเราโดยตรงพี่ยู่ย้ำกับฉันมาอีกครั้งฉันรู้สึกสบายใจขึ้นมากเมื่อได้เล่าเรื่องราวหนักใจให้พี่ยูฟังจึงรีบทำตามคำแนะนำของพี่ยูโดยการโทรไปนัดให้เกรสออกมาพบกัน เรานัดเจอกันในตอนเช้าหลังจากที่เกรซขับรถไปส่งน้องกลีนที่โรงเรียนแล้วเรียบร้อยฉันขอให้เธอจอดรถทิ้งไว้ในห้างสรรพสินค้าที่เธอไปเล่นฟิตเนสที่นั่นเป็นประจำหลังจากส่งลูกเสร็จแล้วขับรถยนต์นำเข้าราคาหลายล้านบาทไปรับเธอเธอยิ้มกว้างมาให้กันเมื่อเห็นฉันเดินลงมาจากรถรอยยิ้มอย่างสดใสของเธอแบบนั้น ทำให้ใจของฉันเหลวเป็นน้ำจนฉันไม่อยากจะคาดคันเอาคำตอบจากเธอตามที่พี่ยูแนะนำเพราะกลัวว่าคำตอบที่ได้มานั้นจะทำให้ฉันเป็นฝ่ายเจ็บรถคันนี้เหมาะกับคุณดีนะคะเธอส่งยิ้มชื่นชมมาให้กันวันนี้จะพาเกรซไปเที่ยวไหนคะคุณต้องรีบกลับมารับลูกไหมไม่ต้องค่ะ วันนี้คลีนขอไปเดินซื้อของกับเพื่อนงั้นเราก็มีเวลาอยู่ด้วยกันทั้งวันค่ะแต่อย่ากลับดึกมากนะคะเกรซไม่อยากให้คนที่ฟิตเนสสงสยัยว่าทำไมเกรซถึงจอดรถทิ้งไว้นานผิดปกติค่ะฉันตอบรับกลับไปเสียงอ่อยถ้าเธอไม่ใช่คนที่มีเจ้าของเราก็คงไม่ต้องไปสนใจ ว่าจะมีใครสงสัยเรื่องที่เธอจอดรถทิ้งไว้นานผิดปกติทันทีที่ขับรถออกมาจากห้างสรรพสินค้าโดยมีภรรยาของคนอื่นนั่งมาข้างกันฉันก็มุ่งหน้าขึ้นทางด่วนตรงเข้ามอเตอร์เวย์สองชั่วโมงเศษต่อจากนั้นเราก็มาถึงยังจุดหมายปลายทางทำไมวันนี้พามาไกลจังเลยคะ เธอเอ่ยขึ้นเมื่อฉันจอดรถตรงคาเฟ่ริมลำธานที่เราเคยมาด้วยกันฉันฝืนยิ้มกลับไปทั้งที่ภายในใจกำลังรู้สึกเจ็บก่อนจะตอบเธอออกไปอย่างทีเล่นทีจริงวันก่อนขี่บิ๊กไบค์พาคุณมาวันนี้ก็เลยอยากขับรถยนต์พาคุณมาบ้างเธอส่งยิ้มกลับมาให้กันแล้วก็เยื้องย่าง เดินนำหน้าฉันเข้าไปในร้านแต่ละก้าวของเธอยังคงสง่างามศีรษะตั้งตรงตามองตรงไปข้างหน้าเธอยกสะโพกขึ้นเล็กน้อยในระหว่างก้าวเดินวางปลายเท้าลงเป็นแนวตรงหัวไหล่ตั้งหลังตรงก่อนจะหันหลังกลับมามองกันแล้วหยุดรอตรงซุ้มประตูโค้งที่มีไม้เลื้อยขึ้นพันจนแน่น เพื่อตั้งคำถามกับฉันว่าทำไมถึงเดินช้าจังล่ะคะฉันส่งสายตาไปเชยชมคุณคนสวยของฉันก่อนจะตอบเธอออกไปว่าเยวอยากมองคุณให้ชัดๆมองเกรซเธอยกยิ้มขึ้นทำเสียงสูงค่ะเยวชอบมองเวลาคุณเดินคุณเป็นผู้หญิงที่เดินได้สวยที่สุด เท่าที่เยวเคยเจอเธอตอบสนองต่อคำเยินยอของฉันด้วยแก้มสีแดงและเรื่อแล้วก็ชักชวนกันให้ไปนั่งที่โต๊ะข้างลำธารตัวเดิมซึ่งเราเคยนั่งด้วยกันต่างกันที่วันนี้เธอดูมีความสุขมากกว่าวันนั้นหลายเท่านักทุกอย่างระหว่างเราเป็นไปด้วยดีเราสองคนพูดคุยกันอย่างมีความสุข ฉันคอยเอาอกเอาใจเธอทุกอย่างจนเธอถึงกับออกปากห้ามปรามกันบอกให้ฉันอย่าตามใจเธอมากไปกว่านี้เดี๋ยวจะทำให้เธอนิสัยเสียช่วงเวลาที่กำลังเกิดขึ้นระหว่างเรานั้นดีเกินไปดีจนฉันลืมไปเลยว่าวัตถุประสงค์ที่นัดเธอมาวันนี้คืออะไรจนกระทั่งฉันยกมือถือขึ้นมาถ่ายรูปบรรยากาศ รูปอาหารรูปเธอรูปฉันและรูปของเราสองคนหลังจากนั้นฉันก็ก้มหน้าก้มตามองดูรูปภาพเหล่านั้นด้วยความพึงพอใจอย่าโพสนะคะเธอออกปากห้ามกันทั้งที่ฉันไม่เคยคิดเลยสักนิดที่จะบอกให้โลกรับรู้ว่าเราสองคนกำลังอยู่ด้วยกันเธอคงไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้ฉันเจ็บ แต่ฉันดันเจ็บจนพูดไม่ออกคือเธอทำท่าอึกอักคงรู้สึกผิดที่พูดประโยคนั้นออกมาเพราะสีหน้าของฉันเปลี่ยนไปยังเห็นได้ชัดเกรสไม่อยากให้คุณมีปัญหานะคะตอนนี้เราอย่าเพิ่งให้ใครรู้ว่าเราไปไหนมาไหนด้วยกันเลยดีกว่านะคะจบคำพูดนั้น ใจของฉันก็หล่นวูบอะไรบางอย่างในใจบอกกับฉันว่าหากฉันคาดคั้นเอาคำตอบจากเธอในวันนี้คำตอบเดียวที่ฉันจะได้รับกลับคืนมาก็คือคำว่าจบเพราะกลัวความเจ็บปวดฉันจึงไม่กล้าที่จะถามคำถามนั้นออกไปแต่แล้วในวินาทีนั้นภาพการทะเลาะก,กันของพี่ไว้กับพี่สะพยของฉัน ก็ผุดขึ้นมาในหัวหลานสาวตัวน้อยวัยอนุบาลเดินงัวงเงียออกมาจากบ้านเพื่อมาตามหาพ่อกับแม่ที่กำลังยืนเถียงกันเรื่องที่ว่าใครเป็นฝ่ายนอกใจใครก่อนภาพนั้นทำให้ฉันตัดสินใจถามเธอออกไปตรงๆเกรซคะคุณตัดสินใจได้หรือยังเรื่องอะไรคะ เรื่องอยากับสามีเธอนิ่งไปเมื่อได้ยินคำถามที่ตรงไปตรงมาจากฉันมองศบตากันด้วยสายตาที่ฉันคาดเดาความรู้สึกของเธอไม่ออกเธอยังไม่ยอมตอบคำถามนั้นออกมาเสียทีเกรซคะคุณรักเยลบ้างไหมฉันถามเธอออกไปเสียงอ่อยเพราะมั่นใจในคำตอบ ที่เธอยังไม่ได้ตอบว่ามันหมายความว่าอย่างไรเกรซรู้สึกดีกับคุณมากค่ะแต่มันก็ไม่มากพอที่จะทำให้คุณเลือกเยวหัวใจของฉันแหลกละเอียดแต่เธอก็ไม่คิดที่จะเก็บเศษเสี้ยวหัวใจของฉันขึ้นมาเธอไม่เหลียวแลมันเลยสักนิดแถมยังทำให้ฉันรู้สึกเจ็บปวดมากขึ้นไปอีก เมื่อเธอพูดออกมาว่าเรากลับกันเถอคะค่ะกว่าจะถึงกรุงเทพก็คงเกือบค่ำฉันรู้สึกเจ็บจนพูดไม่ออกได้แต่ทําตามความต้องการของเธอโดยการขับรถมุ่งหน้ากลับกรุงเทพในทันทีระหว่างทางที่ขับรถกลับมาฉันมีคำถามมากมายที่อยากจะถามเธอออกไปแต่ฉัน ก็ถามออกไปไม่ได้เลยสักคำถามเดียวคงเพราะฉันกลัวการสูญเสียกลัวที่จะต้องถูกบอกให้ตัดใจทั้งทังที่ฉันยังไม่พร้อมที่จะทำอะไรแบบนั้นตลอดทางที่ผ่านมาเกรซพยายามชวนฉันคุยเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศแต่มันก็ไม่ได้ช่วยทําให้ฉันรู้สึกดีขึ้นมาเลยสักนิด เรามาถึงที่ห้างสปปรรพสินค้าในเวลาคำ่ำฉันจอดรถไว้ใกล้ๆกันกับรถของเธอขอบคุณนะคะที่มารับเกรซไปเที่ยวส่งยิ้มมาให้กันฝันดีนะคะพร้อมกล่าวคำลาฉันคว้ามือของเธอไว้ดึงเธอเข้ามากอดอย่างโหยหาเธอรีบผละตัวของฉันออก อยากค่ะไหนบอกว่าจะไม่ทำอะไรล้ำเส้นอีกแล้วไงคะคำพูดนั้นอาจฟังดูเป็นการขอร้องให้ฉันรักษาสัญญากับเธอตามธรรมดาแต่มันกลายเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้ฉันกล้าตัดสินใจฉันจับไหล่ทั้งสองข้างของเธอไว้อย่างอ่อนโยนส่งสายตาที่เต็มไปด้วยความรู้สึกตัดพ้อไปให้ แล้วถามเธอออกไปว่ามีสิทธิ์บ้างไหมที่คุณจะเลิกกับเขาเกลสยังไม่อยากคิดอะไรตอนนี้หมายความว่าไม่มีสิทธิ์ฉันตอบกลับไปเสียงแข็งไหนคุณบอกว่าคุณเข้าใจพร้อมให้เวลาเกลสเยลขอโทษแต่เยลทำไม่ได้น้ำตาของฉันเกือบไหล แต่ฉันก็ต้องกล้ำกกืนมันเอาไว้เพราะไม่อยากให้ตัวเองดูไร้ค่าไปมากกว่านี้ค่ะเกรซเข้าใจเกรซเองก็ไม่อยากเป็นคนเห็นแก่ตัวเธอเงียบไปพักใหญ่ถ้าคุณไม่สบายใจเกรซก็จะไม่ขอให้คุณรอหมายความว่าคุณไม่มีทางเลิกกับเขาฉันเริ่มรู้สึกโมโห โกรธที่เธอไม่รู้ตัวสักทีว่าใครที่จะทำให้เธอมีแต่ความสุขเกรสไม่ได้พูดแบบนั้นเธอพูดกลับมาเสียงแข็งแล้วมันหมายความว่าอะไรยิ่งคุยกับเธอฉันก็ยิ่งรู้สึกสับสนถ้าคุณรู้สึกไม่ดีต่อไปเราก็ไม่ต้องเจอกันอีกคุณใจร้าย ฉันรู้สึกเจ็บปวดจนแทบจะกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ใครกันแน่ที่ใจร้ายคุณเป็นคนที่เข้ามาทำให้เกลสรู้สึกดีทั้งที่คุณก็รู้ว่าเกลสมีสามีแล้วคุณเคยคิดบ้างไหมว่ามันยากแค่ไหนที่เกลสต้องพยายามหักห้ามใจจากคุณเธอเริ่มเสียงดังใส่กันคำพูดพวกนั้นเต็มไปด้วยคำตัดพ้อดวงตาสีน้ำตาลคู่สวย เริ่มสั่นไหวไปด้วยความรู้สึกอัดอั้นตันใจบางอย่างงั้นคุณก็เลิกกับเขาซะสิฉันพูดกลับไปเสียงดังแต่เธอกลับเลือกที่จะเงียบหรือคุณต้องการเก็บเยวไว้ใช้เป็นที่พักใจใช้ทำให้คุณมีความสุขโดยที่ไม่มีสถานะอะไรให้เยวเลยทำไมคุณถึงพูดแบบนั้น ถ้าคุณคิดว่าเกรซเป็นผู้หญิงแบบนั้นเราก็ไม่ต้องมาเจอกันอีกน้ำเสียงนั้นดูไร้เยื่อใยต่อกันเสียเหลือเกินเธอตั้งท่าจะเปิดประตูรถออกไปฉันรีบคว้ามือของเธอไว้เยวขอโทษฉันรู้สึกผิดที่เสียงดังใส่เธอพยายามข่มใจถามเธอออกไปด้วยน้ำเสียงปกติ คุณไม่มีทางเลิกกับเขาใช่ไหมคุณต้องการคำตอบตอนนี้เลยใช่ไหมคะน้ำเสียงของเธออ่อนลงแววตาของเธอดูเศร้าฉันพยักหน้ารับเกลสอยากเลิกกับเขาแต่ความจำเป็นหลายอย่างยังทำให้เกลสเลิกกับเขาไม่ได้ทั้งเรื่องลูกเรื่องธุรกิจเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องหนี้สิน ชีวิตครอบครัวมันยุ่งเหยิงมากกว่าที่คุณคิดไหนจะพ่อแม่ญาติพี่น้องของเกรสกับเขาอีกเกรสไม่ใช่ผู้หญิงที่เข้มแข็งมากพอที่จะจัดการเรื่องทุกอย่างได้ในเร็ววันแววตาของเธอกำลังร้องขอความเห็นใจให้ฉันเข้าใจในสิ่งที่เธอกำลังเผชิญฉันรู้ดีว่าชีวิตคู่มันมีอะไรซับซ้อนมากกว่าแค่คำว่า นอกใจหรือไม่นอกใจคนที่ไม่เคยนอกใจกันบางคู่ถึงไปกันไม่รอดในขณะที่คนซึ่งนอกใจกันตลอดอย่างพ่อของฉันกลับใช้ชีวิตคู่อยู่กับแม่มาได้นานจนป่านนี้แต่ไม่ว่าชีวิตคู่ของเธอจะต้องเจอกับปัญหาอะไรฉันก็ไม่ควรพาตัวเองมาอยู่ในจุดที่พร้อมจะเป็นมือที่สามให้กับชีวิตคู่ของเธออยู่ดี หมายความว่าถึงคุณอยากเลิกแค่ไหนแต่คุณก็ยังเลิกกับเขาไม่ได้อยู่ดีน้ำตาของฉันเจาะมาที่หัวตาแล้วเต็มทีค่ะเธอตอบออกมาเสียงเบาเหมือนคำยืนยันจากเธอนั้นยังติดอยู่ในลำคอถ้าผ่านไปอีกหนึ่งปีละ่ะคุณจะมีสิทธิ์เลิกกับเขาไหม ฉันยังคงพยายามหาข้ออ้างในการรออย่าถามในสิ่งที่เกรซยังไม่รู้ได้ไหมคะเกรซไม่อยากเห็นแกนตัวกับคุณไปมากกว่านี้เกรซรู้ดีว่าคุณรักเกรซเกรซเองก็อยากจะรักคุณเหมือนกันถ้าเราเจอกันในเวลาที่ดีกว่านี้มันก็คงจะดีสิ่งที่เราสองคนพูดกันมาทั้งหมดมันอาจจะดูวกบน แต่มีสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนจ่มชัดนั่นก็คือเธอจะยังไม่เลิกกับเขาและจะอยู่กับเขาต่อไปอย่างไม่มีกําหนดหากฉันเลือกที่จะรอฉันก็ต้องรอต่อไปอย่างไม่มีกำหนดเช่นกันแต่หากฉันเลือกที่จะไปฉันก็สามารถไปจากเธอได้เลยตัวของฉันเย็นเฉียบราวกับหัวใจหยุดทำงานไปพักใหญ่คำว่าให้ฉันตัดใจ ที่เกรสพยายามพูดออกมาอย่างอ้อมอมทำให้ฉันกลับมาได้สติสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดมันเป็นความคิดเพ้อเจ้อของฉันไปเองฝ่ายเดียวความจริงที่อยู่ตรงหน้าช่วยปลุกให้ฉันตื่นฉันปล่อยมือออกจากมือของเธอหันหน้าไปอีกทางโดยไม่พยายามพูดอะไรอีกต่อไปแม้ในใจอยากเอ่ยคำร่าลาอยากบอกกับเธอว่า เราจบกันฉันขอถอนคำพูดที่บอกกับเธอไว้ว่าจะรอแต่ฉันก็ไม่กล้าพอที่จะพูดมันออกไปจึงได้แต่หันหน้าไปทางอื่นแล้วปล่อยให้เธอเดินลงไปจากรถแต่เธอกลับไม่ทำอย่างนั้นเธอถามกันออกมาว่าเรายังคงเป็นเพื่อนกันอยู่ได้ไหมคะมันยากเกินไปสำหรับเยลค่ะ เกรสเข้าใจเธอตอบกลับมาเสียงอ่อยแววตาเต็มไปด้วยความเศร้าส่วนหัวใจของฉันแตกละเอียดไม่มีชิ้นดีฉันต้องการซึมซับความรู้สึกบางอย่างที่โหยหาให้เข้ามาช่วยประครับประคองหัวใจให้สามารถเต้นต่อไปได้ตามเดิมเยวขอ,อกอดคุณอีกสักครั้งได้ไหมในฐานะอะไรคะ น้ำเสียงของเธอแผ่วเบาในฐานะคนที่รักคุณไม่ว่าคุณจะรักใครก็ตามเราสองคนโผลเข้ากอดกันน้ำตาของเราต่างไหลรินความรู้สึกเจ็บปวดสะเทือนเข้าไปในหัวใจของกันและกันฉันรู้ดีว่าเกลซไม่เคยคิดที่จะทำร้ายฉัน เธอแค่ห้ามความรู้สึกของตัวเองไว้ไม่อยู่ฉันอยากจะบอกให้เธอรู้อีกครั้งว่าฉันรักเธอฉันแค่อยากเห็นเธอมีความสุขไม่ว่าเธอจะอยู่กับใครขอแค่ให้เธอมีความสุขแต่ฉันก็ไม่อยากตามใจตัวเองอีกแล้วจึงทำแค่เพียงโอบกอดเธอไว้ก่อนจะละตัวออกจากกันต่างฝ่ายต่างเช็ดน้ำตาของตัวเองให้แห้งลง แล้วส่งยิ้มให้กันเพื่อร่ำลาโดยไม่มีคำพูดใดให้กันอีกฉันขับรถกลับบ้านหญิงอุ่นด้วยความรู้สึกเจ็บปวดแต่ไม่ได้โกรธอะไรเกรสเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาเกลสเองก็คงพยายามที่จะห้ามใจของเธออย่างเต็มที่แล้วฉันเองก็เคยพยายามแล้วเหมือนกันแต่มัน ข้ามไม่อยู่ฉันจึงไม่คิดที่จะกล่าวโทษเธอเลยแม้แต่น้อยหากจะมีใครสักคนที่ฉันสมควรโกรธคนคนนั้นก็ควรจะเป็นตัวของฉันเองทั้งที่เคยทำเป็นเก่งจนถึงขั้นตั้งกฎเหล็กไว้กับตัวเองว่าคนอย่างโยธกาจะไม่มีวันยุ่งกับผู้หญิงที่มีเจ้าของแล้วเด็ดขาดแต่ฉันก็ยังแหกกฎ สุดท้ายคนที่เจ็บก็เลยต้องกลายเป็นฉันเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นก่อนที่ฉันจะขับรถออกไปจากลานจอดฉันไม่อยากรับสายจากใครทั้งนั้นแต่พอเห็นหน้าจอเป็นชื่อพี่ยูฉันจึงตัดสินใจกดรับไงเราโอเคไหมพี่ยูรู้ดีว่าวันนี้ฉันมีนัดสำคัญ ตามนั้นแหละพี่ฉันพยายามกลั้นน้ำตาไว้ไม่ให้ไหลอืมไม่เป็นไรกลับมาบ้านเรานะยเยลน้ำเสียงของพี่ยูช่วยพยุงใจของฉันไว้ทั้งที่ฉันตั้งใจจะขับรถเล่นไปเรื่อยๆก่อนแต่พอพี่ยูพูดออกมาว่าให้ฉันกลับบ้านฉันจึงมุ่งหน้าตรงกลับมายังบ้านหญิงอุ่น แสงไฟสีเหลืองนวลจากโคมไฟรูปทรงวินเทจที่ฉันเป็นคนเลือกให้พี่ยูเองกับมือเปิดสว่างเพื่อรอการกลับมาของสมาชิกทุกคนในบ้านหญิงอุ่นอยู่เสมอฉันค่อยๆก้าวลงจากรถเดินคอตกเข้ามาในบ้านก่อนเปิดประตูเข้าบ้านฉันสูดลมหายใจเข้าลึกไม่ว่าจะอย่างไรฉันก็จะไม่ร้องไห้ออกมาให้ใครเห็น แต่พอประตูไม้บานใหญ่ถูกเปิดออกน้ำตาของฉันก็ไหลพรากแต่มันไม่ได้ไหลเพราะความเสียใจในรักครั้งแรกหากแต่มันกำลังไหลเพราะทุกคนในบ้านหญิงอุ่นกำลังรอฉันอยู่พี่อยู่คงจะเป็นห่วงฉันมากถึงได้ชวนทุกคนให้มาอยู่รอต้อนรับกันพร้อมกับทำป้ายซัพพอร์ตแบบง่าย ที่เขียนขึ้นจากปากกาเมจิกสีน้ำเงินด้วยลายมือของสมาชิกในบ้านแต่ละคนเอาไว้ว่าเยลสู้สู้เย<อ>ล<ๆ>คนเก่ง<ๆ>ทีมเยลภายในห้องรับแขกอัดแน่นไปด้วยลูกโป่งหลากสีแต่ละใบมีถ้อยคําให้กำลังใจกันเขียนเอาไว้ที่โซฟารับแขกมีพี่ยูกับพี่ผิงนั่งรออยู่ พวกเธอทั้งคู่ส่งยิ้มมาให้แล้วกี้ก็เดินลงมาจากบันไดบ้านวิ่งสายหัวดุกดิกเข้ามากอดให้กำลังใจฉันไว้แน่นกี้รักพี่เยวนะคะสู้ๆนะหลังจากนั้นนินก็เดินมาตบไหล่ฉันเสียแรงแล้วบอกกับฉันว่าสู้ดิวะคนเก่งหลังจากนั้น ปันกับนันนวลก็เดินถือเครื่องดื่มสีสันสดใสมากมายออกมาจากในห้องครัวความรักและความห่วงใยที่ฉันได้รับจากทุกคนมันทำให้น้ำตาของฉันไหลออกมาไม่ยอมหยุดแล้วทุกคนก็เดินเข้ามาโอบกอดฉันเอาไว้ฉันจึงปล่อยโฮออกมาหลังจากร้องไห้อยู่นานนานจนฉันรู้สึกเหนื่อย ฉันก็พูดออกมาว่าขอบคุณทุกคนนะขอบคุณมากจริงๆพี่ดีใจนะที่เยลกลับมาบ้านเพราะที่นี่คือที่สำหรับเยลเสมอถึงใครจะไม่รักแต่พวกเราก็รักเยลพี่อยู่พูดออกมาเป็นคนแรกแล้วก็ตามมาด้วยพี่ผิง เยลเก่งมากเลยรู้ไหมคะเก่งจริงจริงมีไม่กี่คนหรอกที่จะเข้มแข็งได้แบบเยลคนส่วนใหญ่ต่างก็พ่ายแพ้ให้กับความต้องการของตัวเองกันทั้งนั้นฉันพยักหน้ารับแล้วปันก็พูดขึ้นมาว่าจะเสียใจได้สักกี่วันคะคุณเยลเดี๋ยวก็มีผู้หญิงมาต่อคิวให้คุณเลือกไม่เอาแล้วเข็ด ฉันตอบกลับไปด้วยคาบน้ำตาและรอยยิ้มเข็ดไม่ได้นะคะสาวสาวสวยๆยังรอพี่เยลอยู่อีกเพียบกีเอ๋ยแซวกันขึ้นไม่ใช่เพราะฉันเป็นคนเก่งกาดอะไรนักหรอกฉันถึงได้เข้มแข็งพอที่จะรับมือกับเรื่องเสียใจที่เกิดขึ้นแต่เป็นเพราะมิตรภาพดีๆที่ทุกคนในบ้านหญิงอุ่นมีให้กันตังหาก ที่ทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันจะทำให้ทุกคนเป็นห่วงฉันมากไปกว่านี้ไม่ได้ฉันจึงตัดสินใจเด็ดขาดที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องโดยไม่ย้อนกลับไปทางเก่าพลังงานดีๆที่สมาชิกทุกคนส่งมาให้กันทำให้ฉันตัดสินใจส่งข้อความไปหาเกรซโดยฉันตั้งใจให้มันเป็นข้อความสุดท้าย ที่ฉันจะส่งไปหาเธอลาก่อนเกรซจากนี้ไปไม่รู้ว่าเราจะได้เจอกันอีกหรือเปล่าแต่เยลจะยังอยู่ตรงนี้เพื่อคุณเสมอพร้อมเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้คุณไม่ว่าคุณจะทุกข์หรือจะสุขขอให้คุณรับรู้เอาไว้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณต้องการใครสักคนเพื่อรับฟังเยลจะยังอยู่ตรงนี้ เพื่อคุณตลอดไปในฐานะเพื่อนที่ดีของคุณหลังจากส่งข้อความนั้นไปเกรซส่งคำขอบคุณมาให้พร้อมกับสติกเกอร์อมยิ้มฉันรู้ดีว่าเกรซเองก็คงเต็มใจที่จะให้เรื่องของเราจบลงไว้แค่นี้ฉันเก็บกดความรู้สึกทั้งหมดที่มีต่อเธอคนนั้นผู้หญิงคนแรก ที่สามารถขโมยหัวใจของฉันไปได้ทั้งความเสียใจความผิดหวังความน้อยใจและความหวยหาตั้งใจกดมันไว้ให้อยู่ลึกที่สุดของหัวใจเช็ดน้ำตาตัวเองให้แห้งสนิทแล้วส่งยิ้มให้กับตัวเองที่หน้ากระจกจ้องมองเข้าไปในดวงตาคู่สวยของฉันแล้วบอกกับเธอคนนั้นว่า เธอทำถูกแล้วโยธากาสามสัปดาห์ต่อมาเราสองคนไม่ได้ติดต่อกันอีกฉันเลิกติดตามเธอทุกช่องทางช่วงวันแรกแฉันยอมรับเลยว่าฉันต้องทนอยู่อย่างทรมานในการหักห้ามใจแต่เพราะสมาชิกทุกคนในบ้านหญิงอุ่นพยายามแวะเวียนกันมาให้กําลังใจคนอกหักอย่างฉันไม่ได้ขาด ถึงแม้แต่ละคนจะไม่ได้พูดออกมาตรงๆแต่ฉันก็รู้ดีว่าการที่กี้ชวนฉันออกไปเดินเล่นที่ตลาดการที่นินเอาหนังสือดีๆมาให้อ่านการที่ปันซื้อขนมมาฝากกันการที่พี่ยูชวนฉันออกไปเก็บผักและการที่พี่ผิงถักพวงกุญแจสำหรับรถคันใหม่มาให้รวมถึงการที่นนวล ชอบเข้ามาชวนฉันคุยนั้นเป็นการให้กำลังใจกันทางอ้อมสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้ทำให้ฉันเข้มแข็งมากพอที่จะไม่ทำให้ทุกคนที่เชื่อมั่นในตัวฉันต้องผิดหวังเป็นอันขาดหลังจากที่ไม่ได้ออกไปแฮงเอาท์ที่ไหนเลยเพราะฉันเอาแต่หมกตัวอยู่แต่ในบ้านในที่สุดพ่อกับแม่ก็ยอมส่งสาวน้อยสีแดงคู่ใจของฉัน มาให้ตามที่ฉันร้องขอทันทีที่ได้หล่อนกลับคืนมาฉันก็รีบคว้าหมวกกันน็อกคู่ใจเราออกไปกับหล่อนเสียงกระหึ่มของเครื่องยนต์ขนาดสี่สูบยามที่ฉันกดสตาร์ทและตัวถังของหล่อนที่ทำให้ตัวของฉันสั่นน้อยๆทำให้เลือดลมของฉันสูบฉีดรุนแรงขึ้นมาอีกครั้งฉันหวนนึกถึงด้านหลังที่เคยมีผู้หญิง ที่ใบหน้างดงามหมดจดคนนั้นนั่งซ้อนท้ายเธอเคยสบหน้าลงบนแผ่นหลังเพื่อใช้มันเป็นที่ซับน้ำตานึกแล้วฉันก็สูดลมหายใจเข้าไปจนลึกสุดปอดความทรงจำบางอย่างมันคงจะดีถ้าเรารู้จักเลือกที่จะจำดังนั้นฉันจะเลือกจำว่าครั้งหนึ่งฉันก็เคยมีความรัก และคิดที่จะจริงจังกับใครสักคนแม้เธอคนนั้นจะยังไม่ใช่คนที่จักรวาลส่งมาให้กันแต่สักวันจักรวาลก็คงจะส่งคนที่ใช่มาให้กันจนได้ฉันปิดกระจกสีดำของหมวกกันน็อกลงจนสุดมองตรงไปยังจุดหมายปลายทางข้างหน้าปิดสาวน้อยสีแดงคู่ใจทยานออกไปพบเจอสิ่งใหม่อีกครั้ง หวังว่าวันนี้จักรวาลคงจะใจดีเหวี่ยงคนที่ใช่และไม่มีเจ้าของมาให้กันส่วนเธอคนนั้นฉันจะขอเก็บไว้ในหัวใจตลอดไปไม่มีวันลืม